ฝันใหญ่กาก้าวไกลพาประเทศไทยไปด้วยกันจะก้าวให้ไกลต้องก้าวด้วยกันครับขอบคุณมากครับให้พวกเราเข้าไปรับใช้ประชาชนไปทำความหวังของทุกคนเปลี่ยนประเทศให้เป็นไปจริงเลือกอะไรก็เหมือนนั้นแต่ขอให้เป็นรวมไทยสร้างชาติวันนี้พ่อแม่พี่น้องได้ทำให้ฝันของผมเป็นจริงอย่างแน่นอนครับจึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศนับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้นำโค่นรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2557ได้ตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.บริหารประเทศเป็นระยะเวลา5ปีก่อนจะยอมให้มีการจัดการเลือกตั้งในเดือนมีนาคมปี2562ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้รับคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ทำให้พรรคพลังประชารัฐที่มีคะแนนอันดับ2เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อมาเป็นระยะเวลาถึง9ปีการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมปี2566นี้จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนของการเมืองไทยปีนี้ภายหลังการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566หลังพรรคก้าวไกลกวาดคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยจำนวนส.ส.151ที่นั่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลกับ8พรรคร่วมประกอบด้วยพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเป็นธรรมและพรรคพลังสังคมใหม่แต่ก็ไม่สามารถผ่านด่านสมาชิกวุฒิสภาได้เนื่องจากมาตรา112เมื่อคะแนนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสภาคือ375เสียงทั้ง2ครั้งทำให้พรรคก้าวไกลประกาศถอนตัววิบากกรรมของพิธาลิ้มเจริญรัตน์หลังถูกร้องเรียนเรื่องการถือหุ้นสื่อศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องคดีดังกล่าวทำให้นายพิธาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เดินออกจากสภาจนเมื่อวันที่15กันยายน2566นายพิธาประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลเปิดทางคนที่เป็นส.ส.ขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเป็นหัวเรือกำกับทิศทางในสภาโดยเจ้าตัวย้ำว่าไม่ได้หายหน้าไปไหนแต่จะทำงานเบื้องหลังอย่างสุดกำลังโดยคนที่ขึ้นมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแทนคือชัยธวัฒน์ตุลาธนหลังจากที่ประชุมรัฐสภาปิดสวิตช์เสนอชื่อพิธาโหวตนายกรอบ2ไม่ได้โดยขัดกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41โดยมติ395เสียงต่อ312เสียงพรรคเพื่อไทยซึ่งได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับ2ก็เดินหน้าเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนซึ่งได้ประกาศแยกทางกับพรรคก้าวไกลต่อมาพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรวม11พรรค314เสียงก็ได้แถลงจัดตั้งรัฐบาลที่รัฐสภาการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ3ในวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยได้มีการเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมติที่ประชุมรัฐสภาโหวตนายเศรษฐาให้นั่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ฉลุยด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ482เสียงไม่เห็นชอบ165เสียงและงดออกเสียง81เสียงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรออกมาโพสต์ข้อความขออนุญาตกลับบ้านเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมโดยการทวิตข้อความในครั้งนั้นนับว่าเป็นการแสดงถึงความปรารถนาที่ชัดเจนถึงความหวังที่จะกลับสู่แผ่นดินเกิดครั้งแรกในรอบ15ปีอีก2วันนี้ก็อีกไม่กี่วันนี้จะกลับบ้านแล้วนะแล้วจะไปเยี่ยมพี่น้องที่อุบลนะจนเมื่อวันที่22สิงหาคมทักษิณเหยียบแผ่นดินไทยก่อนเข้าสู่กระบวนการมอบตัวรับโทษในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ต่อมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ส่งตัวนายทักษิณไปรับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจในเวลาประมาณเที่ยงคืน20นาทีของวันที่23สิงหาคมต่อมานายทักษิณได้ทำหนังสือทูลเกล้าถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษก่อนมีพระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจากจำคุก3คดีรวมเวลา8ปีเหลือโทษจำคุก1ปีโดยปัจจุบันนายทักษิณยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขณะที่ทางฝั่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้มีการพาครอบครัวเดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งองคมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566ขณะที่ด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ยังคงอยู่กับพรรคพลังประชารัฐโดยได้เดินทางเข้ามาประชุมพรรคเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประวิตรระบุว่าตนเองนั้นสบายดีหลังสื่อมวลชนมีการแซวว่าไม่เห็นหน้ากันนานหลังจากพรรคประชาธิปัตย์จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่3เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการพรรคชุดใหม่เมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาจนได้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ด้วยคะแนนเสียง 88.5% หลังนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถอนตัวและลาออกจากสมาชิกพรรคส่วนมาดามเดียววทัญญาบุญนาคคุณสมบัติไม่ครบก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์ประชุมล่มมาแล้ว2ครั้งนั่นคือวันที่9กรกฎาคมและ6สิงหาคมซึ่งสำหรับการประชุมเพื่อหาหัวหน้าพรรคใหม่นั้นเกิดขึ้นภายหลังจากที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ลาออกเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา1วันภายหลังผลการเลือกตั้งทั่วไปออกมาไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้โดยได้ที่นั่งส.ส.เพียง25ที่นั่งเท่านั้นนอกจากนี้ยังเกิดเหตุการณ์สำคัญภายในพรรคคือ16ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ได้โหวตเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโหวตสวนมติพรรคประชาธิปัตย์ที่ระบุว่าจะงดออกเสียงอีกด้วยร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เสนอโดยชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.พรรคก้าวไกลกับคณะนั้นยังคงต้องจับตาโดยเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยระบุว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมประกอบกับร่างของพรรคก้าวไกลซึ่งขณะนี้คณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคกำลังร่างอยู่เมื่อเสนอเข้าสภาแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาเพื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของกฎหมายดังกล่าวส่วนร่างพรบ.นิรโทษกรรมของพรรคก้าวไกลนั้นทางพรรคเพื่อไทยจะพิจารณาในส่วนของตัวเนื้อหาอีกครั้งว่ามีส่วนไหนที่เห็นตรงกันในส่วนที่เห็นตรงกันก็พร้อมสนับสนุนอย่างไรก็ตามร่างพรบ.นิรโทษกรรมของพรรคก้าวไกลนั้นหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมคณะได้ยื่นต่อประธานสภาไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดให้มีการทำประชาพิจารณ์ระหว่างวันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมารวมเป็นระยะเวลา1เดือนผลปรากฏว่ามีประชาชนมาลงทะเบียนจำนวน631คนโดยมีผู้เห็นด้วยให้การรับรองเพียง 28.37%ขณะที่ผู้ไม่เห็นด้วยไม่ให้การรับรองมีสูงถึง 71.32% โดยกระบวนการหลังจากนี้ทางสภาจะพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไป